กลับมาในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระนะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านสุริยันจันทรานะครับห้างพันทิพย์งามวานชั้น3ครับโดยคุณแพะนครครับสวัสดีครับพี่แพะครับสวัสดีครับครับโอ้โหพี่แพะนครแน่นอนคนใต้ใช่ครับคนใต้นะครับแล้วคนนครเลยไหมพี่คนนครเลยครับอ๋อคนนครนี้ก็ต้องจตุคามเนี่ยจ้องจตุคามครับครับผมถามหน่อยพี่คือวันนี้พี่แพะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องจตุคามใช่ครับเพราะว่าพี่แพะบอกว่าตอนนี้องค์จตุคามกำลังกลับมาองค์จตุคามยิงท่านก็ไม่ได้ไปไหนหรอกครับแต่ว่าคนศรัทธาเพิ่มเข้ามาคือหมายถึงกระแสกำลังกลับมากระแสกำลังกลับมาครับผมแต่สำหรับพี่แพะเนี่ยบูชาบูชามาตลอดครับผมศรัทธาท่านพ่อมาตลอดถามนิดนึงพี่บูชามาก่อนที่ท่านจะดังไหมบูชามาก่อนที่ท่านจะดังครับแล้วก็ดังแล้วก็บูชาเงียบก็ยังบูชาครับผมครับผมก็คือศรัทธาจากใจเพราะฉะนั้นศรัทธาจากใจครับเอ๊ะเดี๋ยวผมจำตัวเลขไม่ได้พี่ตอนที่องค์พ่อจตุคามแบบโด่งดังพีคสุดๆนะตอนนั้นปีอะไรฮะปี50ครับปี50ครับก่อนปี50องค์พ่อจตุคามในกลุ่มคนนครเป็นไงบ้างได้ยินอะไรก็คือเขาพูดถึงกันยังไงบ้างฮะชื่อเสียงความศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มจากการสร้างอะครับปีตั้งแต่เริ่มจากการสร้างวัตถุมงคลชิ้นแรกก็คือ28แต่เขาเรียกปี30ก็คือมาสร้างปี30ก็คือแบบเนี้ยครับครับปี30เดี๋ยวเรามาว่ากันครับผมก็คือคนนครก็รู้จักองค์พ่อจตุคามมาอยู่แล้วก็รู้จักมาเรื่อยๆครับผมครับผมคือการรู้จักก็คือการท่านขุนพันธ์พันธรักษ์ราชเดชเป็นคนบอกว่าสร้างวัตถุมงคลองค์พ่อเนี่ยเขาเป็นวัตถุมงคลที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาครับผมครับผมคนได้ยินจากท่านก็เอาไปบูชาบูชาจนกระทั่งปีจนมีประสบการณ์ก็บอกกันต่อไปปากต่อปากแต่คืออันนั้นยังอยู่เฉพาะในพื้นที่พื้นที่ใช่ครับจนกระทั่งท่านมาโด่งดังใช่ครับปีก็ปี4เริ่มก็ปี45 46 47 48มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆจนพีคสุดๆก็ปี50ครับผมตอนนั้นก็คือว่าโอ้โหพีคสุดๆทุกครับผมทั้งประเทศอะครับหลั่งไหลตั้งต่างประเทศหลายประเทศหลั่งไหลไปทั้งนครหมดเลยครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือกระแสก็เงียบไปกระแสเงียบไปครับครับผมก็คือแผ่วลงไปแผ่วลงไปแต่ว่าในกลุ่มคนนครคนที่ศรัทธาท่านที่นับคนในนครคนที่ศรัทธาเหมือนผมเนี่ยครับไม่เคยเอาออกจากคอครับผมแล้วก็ขอท่านอยู่ตลอดไหว้ท่านทุกวันครับเหมือนที่พี่แพะพูดก็คือท่านไม่เคยไปไหนไม่เคยไปไหนครับผมรับมาปีนี้2559ครับท่านกำลังกลับมากระแสเนื่องมาจากอะไรฮะเนื่องมาจากมีเขาเรียกว่าประสบการณ์อีกเลยครับประสบการณ์จากเขาเรียกฟันเฟืองตัวใหญ่มากๆก็คือคนรวยๆมากๆครับผมสามารถเช่าได้หลายๆละเช่าได้เยอะๆครับผมก็มีประสบการณ์จากทีมบอลที่อังกฤษครับจากจะตกชั้นทีมอะไรทีมว่าเรียกจิ้งจกสยามครับเลสเตอร์ซิตี้ครับผมคือเอาง่ายๆเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้ที่เป็นคนไทยที่ไปเทคโอเวอร์มาท่านบูชาท่านศรัทธาใช่ครับผมแล้วท่านพาบูชาที่อังกฤษเลยหมายถึงว่าท่านเอาองค์พ่อไปไว้ที่สโมสรที่อังกฤษแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ไหว้แล้วก็เนี่ยครับคือเหมือนผมนะครับก็เรียกขอละขอครับแล้วก็ศรัทธาท่านอ่ะครับอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าศรัทธาเพราะศรัทธาปั๊บมันก็เกิดปาฏิหาริย์ครับผมครับปาฏิหาริย์ก็คือมันเหลือเชื่อไหมครับเซตเตอร์ซิตี้เนี่ยจากบวยจากเขาเรียกว่าฤดูกาลที่แล้วทีมทั้งทีมอ่ะสู้บางทีมแค่นักเตะตัวเดียวอ่ะสามารถซื้อนักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ทั้งทีมได้ครับแต่เขาชนะสามารถชนะแล้วก็มาอยู่เหนืออยู่ตอนนี้อันดับหนึ่งตารางพรีเมียร์ลีกใช่ครับประจำฤดูกาลนี้เขาเรียกเลยว่าศรัทธาทำให้อะไรนะทำให้ปาฏิหาริย์เกิดพูดถึงถ้าเกิดคิดในแง่ความเชื่อคนไทยที่อยู่กับเรื่องพวกนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์ครับมันเหลือเชื่อครับมันไม่ได้เชื่อคือจากทีมแบบดิ้นรนตกแบบตรงนี้คือเหมือนกับว่าเด็กแข่งกับคือครับผมตอนนั้นเป็นเด็กเลยอ่ะอยู่ๆเป็นโอแบบเป็นหนุ่มแบบใหญ่ทั้งตอนนี้ครับไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าเป็นปาฏิหาริย์จริงๆผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็มาแล้วเรื่องที่พี่แพ้พูดว่าท่านบูชาเอาไปบูชาที่สโมสรเนี่ยคือเป็นอันนี้เป็นข่าวมาจากก็คือเราคนในวงการเราเป็นเราเขาเรียกว่าเราเป็นหนึ่งศรัทธาแล้วเราก็จำหน่ายวัตถุมงคลครับก็คือมีใบมีเนี่ยครับเหมือนกับออเดอร์มามันก็เลยเป็นปากต่อปากโอ้เพราะไม่มีใครที่สามารถเช่าแบบมหาศาลได้แบบเยอะขนาดนี้ได้ทำไมท่านเช่าอะไรไปบ้างยังไงก็ทุกอย่างที่เป็นปี30คือเป็นยุคแรกเป็นยุคแรกครับผมไม่รู้ว่าอะไรบ้างครับแต่ว่ารู้ว่าเป็นรุ่นเป็นปี30ครับก็มีทุกอย่างแล้วล่ะครับเป็นผ้าบูชาเป็นเนื้อผงเป็นเหรียญครับครับ
ท่านประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยครับผมคือท่านได้บูชาองค์เล็กๆนี้ไปให้นักเตะในสโมสรเนี่ยคือหรือว่าเอาไปแต่เฉพาะพระบูชาเพราะนั้นผมไม่ทราบผมทราบว่าท่านบูชาและคือท่านหลากหลายบูชาและศรัทธาทำให้เกิดปาฏิหาริย์แต่ออเดอร์ที่พูดถึงเนี่ยแล้วท่านก็บูชาหลากหลายถูกไหมทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่ใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะท่านมีกำลังที่จะเช่าได้น่าจะเอาไปแจกให้นักเตะถูกต้องครับอาจจะเพราะว่าผมมองว่าคือชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองว่านี่เป็นพระคือใช่เขาเรียกคือเขามองว่าเป็นแบบเป็นพุทธศิลปะเป็นวัตถุมงคลใช่นะฮะเขาเรียกเป็นพุทธศิลป์ได้ครับผมเพราะว่ารูปลักษณ์การออกแบบองค์จตุคามเนี่ยสวยงามนะสวยงามแล้วเป็นตราพูดถึงพันธิบ้างตอนนี้เป็นไงคนมาเดินถามเยอะไหมตอนนี้ที่ตู้ผมไม่ต้องมากว่าเหรียญเมื่อก่อนนี้มีเป็นถาดๆครับตอนนี้ผมไม่มีเหรียญเลยไม่มีเหลือไม่มีเหลือเลยครับผมราคานิยมเป็นไงปรับตัวขึ้นมาไงบ้างขึ้นมาประมาณ 50% ครับจากมานะครับจากว่าช่วงเงียบสุดเอาเทียบราคากันว่าช่วงต่ำสุดครับผมตอนนี้ขยับขึ้นมา 50% 50% ภายในไม่ถึงปีครับประมาณ10เดือนอ่ะแต่ก็ยังไม่เท่าตอนพีคสุดไม่เท่าครับครับไม่ที่ถามไงนะคือคุณผู้ชมที่สนใจณตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าแหมบูชาไม่ไหวตอนนี้กลับมาบูชาได้นะได้ครับเพราะราคาค่านิยมก็ยังไม่เป็นเนี่ยคือราคาตอนนี้เป็นราคาความจริงครับครับผมคือขยับขึ้น 5% 2% 10% ไปไม่ใช่เหมือนเมื่อปี50ปี50วันนึงขึ้น3ครั้งครับผมอ๋อแกว่งตลอดเลยแกว่งตลอดครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะมาพูดถึงองค์จตุคามที่น่าสนใจผมไล่ไปเลยนะนี่ครับเป็นไงฮะนี่ก็เป็นเนื้อไม้ครับพิมพ์ใหญ่ครับผมครับแกะโดยวิธีการแกะโดยวิธีการก็คือแกะจากช่างนะครับแต่ว่าดวงตาพญาราหูเนี่ยก็คือจากท่านขุนพันธ์พันธราชเดชเป็นคนเขาเรียกรู้ความหมายครับขององค์พ่อจตุคามรามเทพครับแล้วก็ได้ออกแบบเอาไว้ออกแบบก็จะกับช่างก็เลยมาปฏิมากรรมเป็นแบบนี้ครับครับผมครับและที่พูดถึงในส่วนของเนื้อไม้เนี่ยหมายถึงว่าไงคือเป็นไม้แกะเป็นไม้ที่เหลือเขาเรียกไม้ตะเคียนนะครับไม้ต้นตะเคียนที่แกะที่เหลือมาจากการแกะเสาหลักเมืองนครศรีธรรมราชครับผมแล้วเอามาผสมกับเนื้อว่าน108หรือว่าจะเป็นไม้ล้วนๆเลยก็ได้ครับคือมาเป็นส่วนสำคัญของมวลสารส่วนสำคัญคืออาจจะบดเป็นผงแล้วก็เอามาผสมกับมวลสารครับผมอาจจะคือถ้าพูดก็คืออาจจะ 100% ของเนื้อไม้ต้นตะเคียนต้นนั้นนะครับที่เหลือมาจากการแกะเสาหลักเมืองครับผมของเล่นแบบมีไหมทุกวันนี้ของเล่นแบบเยอะมากครับเอายังมีเอาเนาะเยอะครับแล้วจุดดูแยกแยะดูตรงไหนพี่จุดแยกแยะก็คือเราดูการมาดูมาตรฐานทั่วไปของการดูพระก็คือดูพิมพ์1ดูพิมพ์2ดูเนื้อหามวลสารครับครับผมบอลทองเนี่ยดูด้วยไหมประกอบด้วยไหมดูต้องดูทุกอย่างครับแต่ดูการดูพระดูหลักๆก็คือดูพิมพ์ก่อนสองก็คือดูเนื้อตัวสารเราจำได้เพราะเราดูมาเป็นสิบปีครับผมครับผมถัดมาครับเนี่ยถัดมาก็เป็นเนื้อผงครับเพราะเนื้อผงว่านขาวผสมว่าน108ครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ครับครับผมก็มีถ้าพูดกันเนื้อ1ว่าน108การส่วนผสมก็หลากหลายมากครับครับท่านขุนพันธ์จะเอาโลหะจะเอามวลสารมาจากวัดพระธาตุบัวนะแต่ละหลายๆครั้งเพราะท่านเก็บไว้แล้วมาผสมครับครับต่อมาฮะครับผมองค์นี้เป็นผงเกสรครับผมครับผงเกสรก็เหมือนกันครับเป็นผสมว่าน108แต่ว่าจะมีมวลสารพิเศษขึ้นมาก็คือตามยุคนั้นก็คือท่านบอกว่าท่านสร้างพระองค์พ่อยันคามก็คือเป็นวัตถุมงคลที่ท่านไม่เคยสร้างและจะไม่มีใครสามารถสร้างได้แบบนี้อีกแล้วครับผมครับข้อมูลสารที่ท่านเก็บไว้ในอายุท่านตามก็ท่านใส่หมดครับผมไม่มีเหลือไว้เลยไม่มีเหลือไว้เลยครับผมครับต่อมาฮะเนี่ยองค์นี้ก็เป็นเนื้อไม้เหมือนกันครับเป็นพิมพ์เล็กเนื้อไม้เขาเรียกไม้ปัดนาคพิมพ์เล็กก็ทำมาจากต้นตะเคียนที่เล่าเนี่ยตอนต้นเมื่อกี้ตอนต้นนะครับผมครับจะเป็นนี่ด้านหลังครับครับผมครับแล้วจำเป็นไหมว่าต้องปัดเฉพาะหน้าอย่างเดียวหรือมีปัดทองปัดเงินมีไหมมีทั้งหมดปัดเป็นหลักๆก็คือปัดทองปัดเงินปัดหน้าครับผมแล้วก็ปัดสองกษัตริย์สามกษัตริย์ครับผมแล้วก็ไม่ปัดก็มีครับผม
ือเป็นงานสมัยก่อนการสร้างไม่มีราคาตอนนั้นการทำเพื่อว่าช่วยกันทำเป็นงานชาวบ้านช่วยกันทำว่าแล้วแต่จินตนาการจินตนาการครับผมช่วยกันทำเพราะเป็นอาชีพชาวบ้านครับผมถัดมาฮะนี่ครับนี่ก็เป็นผงเกสรพิมพ์เล็กเหมือนกันครับเนื้อหามวลสารก็คือจะเหมือนกับพิมพ์ใหญ่ครับครับผมพระองค์พ่อก็คือจะหลากหลายมากเพราะทำสมัยก่อนคนทำก็หลากหลายมาช่วยกันทำครับผมครับร่วมแรงร่วมใจศิลปะก็จะหลากหลายมากนะฮะนี่องค์นี้คือมี2พิมพ์เป็นหลักครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แต่ว่าการปัดเนี่ยครับหลากหลายหน่อยครับผมครับครับเนื้อหาเล็กๆน้อยๆเนื้อหาเล็กๆน้อยๆอาจจะมีเพราะว่าท่านขุนพันธ์ไม่ได้มานั่งอยู่ทุกครั้งครับครับผมท่านแค่เตรียมมวลสารกำหนดฤกษ์กำหนดพิธีพอถึงเวลาคือพาไปปลุกเสกครับครับองค์นี้ฮะด้านหลังองค์นี้เป็นเนื้อไม้เหมือนกันครับแต่ไม่ปัดอะไรด้านปัดเฉพาะด้านหน้าครับผมด้านหลังก็คือเป็นเนื้อไม้เป็นเนื้อไม้ล้วนครับครับผมด้านหน้าก็ปัดทองหน่อยปัดทองเพื่อความสวยงามนะใช่ครับครับต่อมานะครับนี่ฮะอันนี้คือนี่คือเป็นเขาเรียกชื่อเต็มๆก็คือพระผงสุริยันจันทราพิมพ์พระพุทธสิงห์ศรีวิชัยอันนำโชคครับผมครับผมแต่เรียกกันสั้นๆนะยุคนี้ก็คือพระพุทธสิงห์ศรีวิชัยอันนำโชคบางคนก็เรียกแค่สั้นๆว่าพระพุทธสิงห์เฉยๆครับผมแล้วมีกี่พิมพ์อะไรยังไงมีหลักๆก็คือ3พิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กครับก็คือพิมพ์ใหญ่ก็คือแยกย่อยมีอีกถูกไหมแยกย่อยมีอีกแยกได้ประมาณอีกสัก3พิมพ์ครับแต่ผมคุยให้เข้าใจง่ายๆว่าจะได้เอาทั้ง3พิมพ์พอครับผมแล้วพิมพ์กลางมีแยกย่อยมีกี่พิมพ์ก็2พิมพ์เหมือนกันครับผมแล้วพิมพ์เล็กอ่ะพิมพ์เล็กก็แยกย่อย2พิมพ์เหมือนกันครับผมอันนี้เราเอาพื้นฐานเบสิกพื้นฐานแค่3พิมพ์ก่อนเริ่มอันไหนพิมพ์เล็กฮะเอาพิมพ์เล็กครับผมพิมพ์เล็กก่อนนะครับพิมพ์เล็กก็คือเกตโบตูมเกตจะมนแล้วก็ด้านหลังจะไม่ทรงเครื่องครับผมเอาง่ายๆก่อนแล้วถ้าเป็นพิมพ์กลางแต่จะเย็นนะพี่นี่ค่อยๆดูไปแล้วพิมพ์เล็กนี่ยังไงเนื้อหาเป็นไงเนื้อหาก็คือมีเนื้อนี่มีหลายเนื้อมากครับผมมีท็อปสุดก็คือน่าจะเป็นคิดว่านะครับเป็นนำฤกษ์เป็น2เนื้อ2สีเป็นเนื้อเทาแล้วก็เป็นเนื้อทั่วๆไปเนื้อไม้แล้วก็เป็นเนื้อทั่วๆไปก็คือดำแดงขาวแล้วก็เนื้อผงเกสรเนื้อผงน้ำมันครับโอ้ครับผมนะแต่ว่าพิมพ์เนี่ยคือสังเกตง่ายๆก็คือเกตเป็นหลักก็คือเกตเป็นเกตโบตูมครับผมเป็นแล้วก็ข้างหลังเป็นราหูไม่ทรงเครื่องครับผมนี่นะฮะแบบนี้ใช่ครับครับราหูข้างหลังจะไม่ทรงเครื่องครับผมนี่คือเป็นพิมพ์เล็กต่อมาพิมพ์กลางเป็นกลางครับผมเป็นไงฮะพิมพ์กลางก็คือเกตแล้วเกตพระพุทธสิงห์ก็คือจะชนกับเกือบจะชนซุ้มเขาเรียกชนซุ้มครับผมเกือบจะชนครับเพราะแตะแต่ซุ้มเนี่ยจะมีเม็ดกลมๆอยู่ข้างบนครับผมเกือบจะติดนี้เลยเกือบจะติดครับใช่ครับด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นราหูทรงเครื่องครับผมเพราะฉะนั้นจุดสังเกตเนี่ยดูกันที่เกตแค่นั้นเองแหละต้องอื่นเหมือนกันหมดเลยดูองค์พระก็ได้ครับองค์พระก็จะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็จะล่ำใหญ่ครับถ้ากลางก็จะลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยเล็กก็คือเล็กเล็กเลยครับผมแต่เราดูพื้นฐานหลักๆก็ครูดูที่เกตก็ได้เกตง่ายกว่าเกตง่ายกว่าเพื่อนเพราะว่าคือใหม่ๆถ้าเราบอกทั้งหมดเลยก็จำไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าเรามาศึกษาจริงๆก็ได้หลายพิมพ์ครับแต่ผมเนี่ยบอกไอ้คร่าวๆว่า3พิมพ์เป็นหลักก่อนครับต่อมาพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ทั้งก็คือเกตจะชนซุ้มเลยครับครับผมเกตชนซุ้มราหูจะทรงเครื่องครับองค์พระจะใหญ่ครับผมแล้วหลักๆก่อนครับผมครับผมแล้วราหูจะทรงเครื่องครับเนี่ยทุกอย่างเลยราหูทรงเครื่องเกตชนเกตทะลุซุ้มเข้าไปเลยครับผมแล้วก็รูปร่างของท่านรูปร่างก็จะใหญ่ใหญ่ครับผมใหญ่อันนี้เห็นชัดเลยนะเห็นชัดใช่ครับนั่นแหละเห็นกับชัดเลยครับผมครับผมมาที่พระบูชานะครับปิดท้ายนะครับเป็นไงฮะขออนุญาตนะครับครับผมพระบูชาองค์นี้ก็คือเป็นพระบูชาที่ผมเป็นพระบูชารุ่นเขาเรียกรุ่นจริงๆก็คือรุ่นตอนนั้นลูกท่านขุนพันธ์ก็คือ คุณฉันทิพย์พันธรักษ์ราชเดชเป็นผู้สร้างที่วัดพระธาตุสองคู่นี้คือออกปี50ครับผมบูชาตั้งแต่ปี50เพราะผมไปรับเองจากโบสถ์วัดพระธาตุเลยแล้วผมก็มาบูชาครับจำนวนการสร้างเยอะไหมฮะจำนวนการสร้างผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่มีหมายเลขหมดเลยมีกำกับอยู่ครับผมคงไม่เยอะครับครับทำปี50ช่วงทำเพื่อมาช่วงที่ท่านขุนพันธ์เขาเรียกว่ามีพิธีพระราชทานเพลิงศพครับผมครับผม
เอาละครับปิดท้ายนะฮะครับผมพี่แพะนครฝากคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะแบบแหมเนี่ยอยากจะกลับมาหรือว่าอยากจะแบบมาเก็บเนี่ยครับผมก็คือเชิญครับถ้าสนใจจริงๆท่านพ่อองค์พ่อจตุคามรามเทพท่านไม่เคยไปไหนครับท่านอยู่กับผมอยู่กับทุกคนมาตลอดครับถ้าศรัทธาท่านยิ่งระลึกถึงท่านผมว่าที่ผมประสบการณ์แล้วก็ทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนไม่เคยใครผิดหวังเลยครับครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องมีความศรัทธามีความศรัทธาที่ตั้งครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเอาองค์แสนองค์ล้านหรือว่าแพงหลักพันก็มีครับหลักไม่แพงก็มีอยู่ที่เราความศรัทธาของเราครับแล้วก็กำลังทรัพย์ของเรากำลังทรัพย์ของเราครับผมครับผมแต่ถ้าสนใจหรือถ้าอยู่ใกล้ๆหรือว่าจะมาคุยกับผมมาคุยได้ครับโทรมาก็ได้ครับครับผมหรือว่าจะมาขอดูขอดูได้หมดครับเป็นความรู้ครับไม่ได้ว่าต้องคิดตังค์ไม่ได้ว่าต้องเช่าหรืออะไรครับก็เราเหมือนกับว่าเราทำให้พ่อคือแบ่งปันกันใช่ครับเหมือนกับเราทำให้พ่อเราอ่ะครับครับผมครับแหมวันนี้นะฮะขอบคุณพี่แพ้มากๆครับที่มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์จตุคามให้คุณผู้ชมนะได้เป็นแรงบันดาลใจไปต่อยอดกันขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 นะครับ www.miraclechannel.net นะครับและคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาได้นะครับทาง miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailandก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อจตุคามครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้นะครับผมและคุณแพะนครลาไปก่อนสวัสดีครับ